ที่นนทบุรีค่ะเดี๋ยวนี้คนเพี้ยนๆเยอะอยู่เหมือนกันนะผู้ชายคนนี้ยังไงก็ไม่ทราบได้นะคะอยู่ดีๆขี่มอเตอร์ไซค์มาแก้ผ้าค่ะเดินเอ้ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วตั้งใจแก้ผ้านะแล้วไปขอซื้อน้ำปั่นก็ไม่ซื้อนะดีๆนะบอกคนขายน้ำปั่นซึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะบอกว่าขอกินน้ำหน่อยนี่แม่ค้าตอบโต้ยังไงคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้นะคะมาแล้วจ้าผู้ก่อเหตุจ้านี่ผู้ชายคนนี้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างร้านน้ำปั่นมองซ้ายมองขวาเห็นไม่มีคนใช่ไหมถอดเสื้อถอดผ้าตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งทำไมไม่อายเลยในนี้นะล่อนจ้อนนะคุณผู้ชมแล้วเดินทงๆไปบ้านแม่ค้าน้ำปั่นแล้วไปบอกแม่ค้าน้ำปั่นนี่ไหมฮะมาเนี่ยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลัง มองไปพร้อมๆรอบๆแล้วก็แก้ผ้าเลยจ้ะไปบอกแม่ค้าว่าขอน้ำกินหน่อยใช้เวลาอยู่2นาทีเดินกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมเอาเสื้อผูกเอวแล้วขี่ออกไปหน้าตาเฉยทั้งที่ยังแก้ผ้าอยู่ไม่ได้กินน้ำหรอแม่ค้าก็เหมือนกับสติดีไงใจดีสู้เสือนะคะเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกนะแม่ค้าคงคิดแล้วล่ะว่าถ้าเกิดแบบว่าขัดขืนหรือต่อสู้ใดๆเธออาจจะโดนทำร้ายได้นะคะหมู่บ้านนี้อยู่ที่ตำบลพิมลราชบางบัวทองนนทบุรีนะคะแม่ค้าที่เจอเหตุการณ์นี้ชื่อว่าพิมลนัทค่ะเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอขายน้ำปั่นช่วง2ทุ่มถึงตี3เป็นเวลาที่เธอขายประจำเพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งผ่านไรเดอร์เนาะตอนเกิดเหตุจัดร้านอยู่แล้วผู้ชายคนนี้คล้ายๆกับคนเมายาหน่อยนะคะเดินมาที่รั้วแล้วก็พูดว่าขอน้ำกินหน่อยแต่พอเห็นคือตกใจอะสภาพที่เห็นคือผู้ชายคนนี้ไม่ใส่เสื้อผ้าล่อนจ้อนเลยนะคะก็เลยถามว่าทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าผู้ก่อเหตุตอบกลับมาว่าไม่มีตอนนั้นเธออยู่คนเดียวแล้วก็ดึกแล้วไงกลัวจะถูกทำร้ายเลยต้องเอาน้ำไปให้แล้วก็หยิบโทรศัพท์รีบขอความช่วยเหลือเลยนะคะเนี่ยค่ะ2นาทีผู้ชายคนนี้ได้น้ำแล้วก็ขี่รถจากไปแต่ก็คือโป๊ยนะตอนขี่รถออกไปนี่คือยังโป๊ยอยู่นะฟังแม่ค้าน้ำปั่นเลยค่ะเขานิ่งๆอ่ะพี่เหมือนออกอาการแบบโรคจิตถ้าคือคนบ้าเนี่ยคือคนบ้าเขาจะแบบโวยวายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ว่าเขาบ้าแต่เนี้ยเดินเข้ามานิ่งๆแล้วแบบขอน้ำกินหน่อยแล้วเขาตอบคำถามหนูได้ไงถามแล้วพี่มาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยทำไมพี่ไม่ใส่เสื้อผ้าก็บอกว่าเสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอย่างเงี้ยขอน้ำกินหน่อยแล้วคือตอนนั้นหนูกลัวมากเลยพี่ควรจะกลัวแต่จากที่กล้องวงจรปิดที่เราเห็นนะเขาถอดเองไงเขาจะบอกเขาไม่มีเสื้อผ้าได้ไงเนาะเบื้องต้นก็เลยนำเรื่องราวนี้ไปโพสต์ในกลุ่มหมู่บ้านนี้แล้วนะคะเพื่อเตือนภัยแล้วก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สภ.บางบัวทองค่ะวันนี้นะคะนี่มีผู้ชาย2คนนะคะซึ่งเป็นสทเทศบาลเมืองพิมลราชลงพื้นที่ก็คือคุณวัชรินทร์แสงวิมานกับคุณจตุพรเพชรจันทร์นะคะลงพื้นที่มาเลยเพราะว่าเรื่องนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาหวาดกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะมาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะเนี่ยค่ะทางด้านของสภ.เทศบาลเมืองพิมลราชก็เลยมาดูแมลงอย่างนี้ก่อนหน้านี้เห็นว่าเคยมีชาวบ้านถูกชายที่มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้กระทำอนาจารในที่สาธารณะมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นก็คือยังตามตัวไม่เจอจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำรอยอีกตอนนี้เดาเอาเบื้องต้นนะคาดว่าผู้ก่อเหตุอ่ะน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่ต้องตามจับตัวให้ได้แหละภาพค่อนข้างชัดน่าจะเป็นคนแถวนั้นด้วยนะคะครับลองดูค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8